ชื่อของคุณดวงฤทธิ์บุญนาคนะครับหลังจากที่มีประเด็นการปาอุจจาระกันเกิดขึ้นเนี่ยครั้งนี้นะครับพี่ดวงก็ปรากฏอยู่ในชื่อของคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับในฐานะของผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปนิกครับถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยหลายๆคนเขาก็ไปแซวเนาะว่ามันเป็นแบบอุตส่าห์ทุ่มเทโดนปาคีก็เลยเป็นคณะกรรมการอะไรอย่างเงี้ยจริงๆในมุมผมมองว่าตัวพี่ดวงเนี่ยแกมีศักยภาพมากๆนะครับในเรื่องของงานออกแบบตัวผมเองผมเคยได้ไปดูผลงานหนึ่งที่เรียกว่ามันเจ๋งมันสวยอะคือพี่ดวงแกไปออกแบบที่หนึ่งก็คือศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบครับ TCDC เนี่ยที่เชียงใหม่พี่ดวงเป็นคนออกแบบสวยเลยครับแล้วผมก็มองว่าตัวพี่ดวงเองเนี่ยแนวการออกแบบของแกเองเนี่ยเรียกว่ามีความเฉพาะเจาะจงมีความเฉพาะตัวแล้วก็เท่ครับมีความเท่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าที่จะเป็นผู้ที่แนะนำนะครับเรื่องของแนวทางการออกแบบเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในกำลังหลักที่จะสร้างเม็ดเงินนะครับแล้วก็สร้างในเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่างๆเนี่ยให้กับประเทศไทยครับ